ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook จะเป็นเพื่อนกับคุณนะไม่ง่ายเลยหมายความว่าไงจะจีบใช่เหรอสกีพูดจะใช้ฐานะนี้เป็นเพื่อนกับเธอแล้วค่อยตักเตือนเธอสิแมทธิวเขาว่ายังไงอ่ะถ้าคิดดีแล้วล่ะฉันตัดสินใจแล้วค่ะทำอยู่กับเขาแล้วได้อะไรทำไมฉันจะไปกับเขาไม่ได้อ่ะความจริงก็คือมาเดน่าก็แอบรักคุณอะไรนะผมรู้คุณไม่ชอบผมแต่ถ้าผมชอบคุณไม่ได้ฉันไปแล้วเข้าบ้านแล้วฝนตกหนักอย่างนี้น่าจะทิ้งร่มเอาไว้ให้พี่นะมองอะไรก่อนนี้ไม่เคยจีบผู้หญิงใครจะรู้เป็นอย่างเงี้ยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนะคะตอน 23:28 นได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศในบริเวณทะเลจีนใต้จึงทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ประชาชนที่อยู่ริมทะเลจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเลยทำไมเป็นอย่างนี้ฝนตกหนักยังพาเขาออกไปอีกเปียกหมดเปียกหมดไปตักเตือนน้องสาวคุณเหรอก็พรุ่งนี้น้องฉันจะไปแล้วสิฉันก็ไม่มีโอกาสได้พบเธออีกอ่ะตอนนี้คุณไม่ใช่คนแล้วอย่าสนใจเรื่องของคนเลยไม่งั้นทำไงอ่ะก่อนนี้สามีฉันก็จีบฉันอย่างเงี้ยล่ะก็คิดว่าเกลี้ยกล่อมเธอสักคืนคงได้ใครจะไปรู้ว่าน้องฉันไม่ประทับใจเขาเลยเล่านี่จะเตือนก็เตือนไปนะเห็นไหมทำให้อาเฉียนเป็นอย่างนี้ไปแล้วเขาฟื้นขึ้นมาต้องทะเลาะกับคุณแน่เลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเมื่อกี้ฉันกินยานอนหลับไป2 เม็ดเขาหลับเป็นตายไม่รู้เรื่องหรอกอะไรนะยังจะพูดอีกดูที่ไข้ขึ้นแล้วนะเนี่ยก็บอกแล้วไงเวลานอนอย่าเปิดแอร์นะไม่ยอมเชื่อสักทีเห็นไหมเป็นไข้เลยให้ดูสิเห็นไหมใครจะรู้ล่ะอากาศมันร้อนน่ะใครอยากเป็นไข้เอาจับเอาไว้นี่แล้วก็ห่มผ้าซะนะอย่าถีบล่ะพอเหงื่อออกก็หายแล้วนะไม่จะหนังสือพิมพ์มาให้อ่านลูกจิวฮะคืนนี้น้องจะขึ้นเครื่องแล้วทำไงดีจะทำยังไงได้เล่าเห็นไหมอาเฉียนล้มไปแล้วนะให้เขาพักผ่อนบ้างในเมื่อสิงเขาแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไอ้ทำให้เขาสุดหนักลงไปอีกนะคุณนะอาเจลฮะไอ้บอกไปโรงพักก็ยังอยู่ได้อีกเหรอก็จะไปแล้วอาเฉียนเป็นยังไงบ้างพอเหงื่อออกหน่อยก็หายแล้วนะจะเอาหนังสือพิมพ์ให้เขาอ่านนะไปสิไปสิคุณวายจริงนี่ผมจะไปโรงพักก่อนนะรบกวนดูแลเขาด้วยล่ะยาลดไข้อยู่นี่แล้วเดี๋ยวแม่เขาก็หาอะไรให้กินถึงเวลาเขาจะตื่นเองใครมาหาใครคะ
สวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนของต้นปิ่นเขียนแซ่ฟางค่ะเช้านี้ที่บริษัทบอกว่าเขาลาป่วยฉันก็เลยมาเยี่ยมเขาอ่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณฟางลูกชายฉันอยู่ข้างบนจะพาขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะไม่เป็นไรยังไม่ตายยังไม่ตายก็อย่านอนหลาบนเตียงสินี่ด้านหน้าไม่มีประชุมจะลาป่วยสักวันไม่ได้หรือไงผู้ชายอะไรขี้โรคจังนั่นน่ะสิทำไมป่วยง่ายจังหรือพักนี้อยู่กับคุณมากไปถึงได้อ่อนแอรอเดี๋ยวนะคะเฉียนเจอนะนี่เฉียนมีเพื่อนร่วมงานมาเยี่ยมแน่แซ่ฟางเป็นผู้หญิงด้วยนะมาดอนน่าน้องคุณนี่หลงผมขนาดเลยนะน้องจะไปหลงอะไรแกเล่าเพื่อนร่วมงานแกรู้แล้วรู้แล้วใส่เสื้อก่อนนี่นี่นี่ให้เธอไปก่อนเถอะมาแล้วก็เป็นแขกนะกำลังออกมาแล้วรอเดี๋ยวนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าไปจัดหนูไปก่อนนะก็รู้ว่าเธอแอบรักคุณยังดีกับเธออีกเธอจะเข้าใจผิดได้อะคนเราต้องมีมารยาทต่อกันนี่เป็นสไตล์ของผมเลยหรือว่าชอบดอยฉันแล้วเหรอบ้าเลยคนเราต้องถ่อมน้ำใจกันยังไงน้องคุณก็เป็นผู้หญิงอะมันไม่ดีอะเอานะนี่คุณไม่เป็นไรนะไม่ตาสบายเขายังชั่วหรือเปล่าค่ายนิดหน่อยยังไม่ตายละเพราะฝนตกแท้ๆเลยฝนเหรอฝนอะไรอ่ะเขาพูดถึงอากาศยังจะไปออตามอีเชยจังอย่าพูดเลยเชยระเบิดเลยจริงด้วยความจริงที่ฉันมาเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดด้วยงั้นเหรอแต่พูดไม่ออกอะถ้าพูดไม่ออกก็อย่าไปพูดมันเลยนะคืออย่างนี้นะเรื่องของความรักมันพูดยากอะก็อย่างงั้นมันถึงไม่ต้องพูดฉันเมื่อคืนนี่อย่าพูดได้อย่าพูดเงียบฮะเฉียนไม่เอานะฉันรู้ว่าคุณยังทำใจไม่ได้อะแต่ปลาผมไม่ได้ว่าคุณฮะรอเดี๋ยวนะเสียฟงอาสาไม่เป็นไรนะไม่แล้วมาโดน่าทำไมเลโอนาร์โดรู้อาไม่สบายก็จะมาเยี่ยมมาสิจะมาเยี่ยมเหรอมาแล้วนะกลับไปก่อนเถอะนะกลับเหรอใช่ผมไม่สบายเดี๋ยวจะติดต่อนะเอานะไปกลับไปก่อนเถอะนะขอบคุณนะขอบคุณผมดูแลตัวเองได้เอาไปก็คุณไม่สบายอ่ะเอานะที่นี่มันร้อนเดี๋ยวคุณจะไม่สบายไปไม่หรอกไม่จะโหดหรอกนะนะอย่าคิดมากนะอย่าคิดว่ามาเสียเที่ยวนะผมจะกินผลไม้ที่ซื้อมานะฉันไม่ได้ซื้อผลไม้มาผมซื้อเองก็ได้น่าจะโทรไปโอเคผมจะไปส่งก็แล้วกันนะไปเลยไปไม่สบายยังลงมาอีกก็หิวเนี่ยเลยเป็นไงจืดเหรอจะเอาเกลือให้นะไม่ร้อนร้อนเหรออ้าวไม่ต้องดีกับฉันหรอกนะก็เพื่อนนี่นะเอาสิแกดีกับฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ต้องปลอบใจฉันฉันคิดเรื่องมาดอนน่าแล้วคิดแล้วก็ดีแล้วมันไม่ง่ายหรอกบางอย่างไม่คิดไม่ได้อะผู้หญิงดีๆมีถมไปนะใครใช้ให้ฉันชอบหล่อนนะจริงสิเพราะฉันทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาแกต้องเจอหน้าเธอทุกวันทำให้ลำบากใจหรือเปล่าไม่หรอกก็เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยรู้สึกมันจืดไปหน่อยนะงั้นเหรอจะเอาเกลือให้ขอบใจเสื้อเพื่อนค่ะถนนอากาศดีรู้นะคะคุณแม่ดูแลตัวเองได้อย่าห่วงเลยแล้วเอายาไปด้วยหรือเปล่าเอกสารล่ะค่ะเอาเงินไปพอไหมคุณแม่อย่าเห็นน้องเป็นเด็กเป็นเล็กสิเฮ้ยนึกจะไปก็ไปเดือนหน้าวันเกิดแม่แล้วนะนี่ยังคิดว่าจะอยู่กับแม่เลยไม่เอานะคุณแม่หนูให้สัญญาค่ะถ้ามีเวลาหนูจะกลับมาเยี่ยมคุณแม่นะคะกลับมาเหรออุ๊ยโทรศัพท์ฉันนะฮัลโหลพี่เขยค่ะแม่ทีก็จะเอารถมารับค่ะไม่เป็นไรค่ะไปทำงานเถอะค่ะพอไปถึงจะโทรกลับมาบอกเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะบ๊ายบายพี่เขยทำโอทีเหรองานที่บริษัทสำคัญกว่าค่ะจริงสิคืนนี้มีคนโทรมาหาหนูหรือเปล่าคะแม่ไม่มีรอโทรศัพท์อยู่เลยเฮ้ยหน้าปากนั่งหลับอยู่เลยไปลิ้นค่ะเคี้ยวเข้าไปเลยเป็นหนุ่มเป็นแน่นแค่ตากฝนเองลมซะแล้วเขาไม่ระบายยังว่าเขาอีกเหมา
ก็ขายดีจะทำไมนานนักนะสวัสดีครับแล้วคุณป้าล่ะคุณแม่อยู่ข้างบนค่ะไม่อยากให้คุณแม่ลงมาส่งฉันที่รถน่ะก็ดีแล้วจ้ะไม่เป็นไรหรอกนะพอไปถึงแล้วค่อยโทรมาก็ได้นี่เด้อจวนจะได้เวลาแล้วเราไปกันดีกว่านะเฮ้ยขัดขวางในชั่วคราวไม่ได้ตลอดไปหรอกนะอะไรจะเกิดมันก็ย่อมเกิดมาดันาแม่เดินทางนะพกยาดมไปด้วยนะลูกทางนู้นก็มีขายไม่ต้องหรอกคุณแม่พี่รองนะเราตัวคนเดียวเดินทางมันต้องหนักแน่นไว้อย่าไปเชื่อใครง่ายๆปวดหัวตัวร้อนก็ช่วยตัวเองนะรู้เลยค่ะหมอครับผมแค่เป็นไข้ไม่ฉีดยาได้ไหมฉีดยาว่าดีกว่าฮะพยาบาลฉีดยาเขาด้วยเชิญตอนนี้ค่ะคุณยังไม่ไปอีกรักษาตัวนะพี่รองดูแลคุณแม่ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลเธอเองนะไม่เอาไหนเลยฉีดยาแค่นี้ก็กลัวด้วยโถ่ยอาแก่ป่านนี้ยังกลัวแมงสาบเลยก็มาคนมันเสียวอ่ะคุณครับเอาไม่ต้องละไม่ต้องฉีดยาหรอกกินยาก็พอละไม่ได้หรอกคุณไข้ขึ้นสูงไม่ฉีดยาน่ะไข้จะไม่ลดนะคะนั่นน่ะสิอย่าดื้อสิคะฉีดยาก่อนนอนสัก10ชั่วโมงก็หายแล้วนอนตั้ง10ชั่วโมงเชียวรีบร้อนมากเหรออ่ะก็รีบสิคะพอฉีดให้คุณแล้วฉันเลิกงานนอนลองสิคะถอดกางเกงด้วยค่ะขึ้นไปสิขึ้นไปอะไรกันเนี่ยรอเดี๋ยวนะคะนี่แต่เมื่อคุณกลัวฉีดยานะให้ฉันสิงคุณนะฉันยอมเจ็บแทนเองนี่คุณใจดีจังตอนนี้แดดนะต้องทำงานนะถ้าคุณไม่หายอีกจะทำงานจะยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณคงไม่คิดจะเดี๋ยวก่อนในเมื่อเธอมีน้ำใจก็อย่าใจแคบไปสิไปสิงเลยเร็วๆนี่จะไปไหนคุณพอวันหยุดก็กลับมาได้นี่นะคิดว่าผมขอร้องเถอะนะคุณอย่าคิดว่าฉันสำคัญต่อบริษัทคุณเลยค่ะผมรู้แต่ว่าคุณสำคัญต่อผมที่สุดเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาดูหน้าลาก่อนฮัลโหลใช่ฉีดหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรนะขอโทษนะผมไม่เอาไหนเลยอ่ะผมไม่อยากโทรมาหรอกฮัลโหลเป็นอะไรอ่ะเมาหรือเปล่าคะยานอนหลับแค่20เม็ดเองนี่คุณบ้าหรือไงทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอขอให้มีความสุขนะฮัลโหลฮัลโหลต้องไปเจอรบกวนคุณอีกเหรอทำไมอ่ะเขาฆ่าตัวตายอ่ะนี่เป็นเบอร์ที่บริษัทเขาคงโทรจากบริษัทนะคะเขาอาจจะหลอกคุณก็ได้อย่าไปสนใจเขาเลยแล้วเราไปดูที่บริษัทกันนะตอนนี้เลยเหรอฉันกลัวว่าเฉียนเขาจะคิดสั้นน่ะสิคะเที่ยวไปเที่ยวมานะอาจจะไปทันเครื่องบินก็ได้นะแล้วถ้าหากเขาเกิดอะไรไปอ่ะฉันคงไม่สบายใจตายเลยเฉียนเฉียนเป็นยังไงบ้างอ่ะเฉียนฟื้นก่อนสิมาดอนะกินยาเข้าไปเหรอเนี่ยมาดอนะกินยาเท่าไหร่ไม่สำคัญที่เดี๋ยวคุณมาหาผมแสดงว่าคุณชอบผมผมก็ดีใจแหละคุณอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะแมทธิวพยายามขึ้นก่อนสิไปโรงพยาบาลก่อนเถอะนะไปเถอะผมไม่ไปเฉียนผมไม่อยากให้คุณไปเลยฉันไม่ไปฉันไม่ไปแล้วอย่าคิดสั้นเพราะฉันเลยนะเฉียนนะพูดมากกับบริตายเท่านั้นเองนะรีบไปโรงพยาบาลกันนะลุกขึ้นสิผมไม่ไปนะอาจจะตายคุณกินยาอะไรเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรแล้วนอนพักหน่อยก็หายแล้วนี่ไม่ได้นะเฉียนคุณจะตายที่นี่ไม่ได้นะไปเถอะแย่แล้วไม่รู้เฉียนเป็นยังไงบ้างหวังว่าคงปลอดภัยนะคุณจะเป็นห่วงเขาทำไมคุณไม่ไปสนามบินก็นับว่าดีแล้วนี่นะลำบากมากแล้วไงชีวิตคนนะทำไมเพราะฉันเนี่ยเขาคงไม่เป็นแบบนี้หรอกก็นี่ผมก็ช่วยพาเขามาหาหมอแล้วยังไงเล่าก็เห็นคุณใจอ่อนได้ใช้วิธีนี้นั่นแหละมองคนในแง่ดีบ้างสิโอเคโอเคคุณหมอคะต้นปิ่นเฉียนเป็นยังไงบ้างคะ
เขาไม่เป็นไรเขากินอาหารเป็นพิษกินยาแก้ไข้หวัดก็เลยเป็นอย่างนี้ผมล้างท้องให้แล้วพักผ่อนหน่อยก็หายฉันก็รู้อยู่แล้วอยากพามาเองนี่ขอบคุณคุณหมอค่ะเราจะเยี่ยมกันได้ไหมคะคิดว่าอย่าเลยฮะให้คนไข้พักผ่อนไว้ค่อยมาใหม่แล้วกันเรากลับไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเขาเจอคุณอีกเจอซุปอีกเท่านั้นเองนะแล้วก็พยุงเขาลุกขึ้นก่อนนะลุกก็ค่อยลุกแค่เป็นหวัดเองทำไมต้องล้างท้องด้วยนะล้างท้องทำไมเป็นอย่างเงี้ยนี่แค่ฉีดยาเองล้างท้องทำไมหมอเห็นสกปรกเลยล้างให้มั้งในท้องอ่ะไม่จริงมั้งบอกแล้วอย่ากินส่งเดชอ่ะนี่ระวังหน่อยสิจะบอกแอปเปิ้ลให้กินนะนี่ลูกไม้ของคุณหรือเปล่าขอโทษนะตอนที่ฉันไปด่านหน้านะกินหอยนางรมสดทีหลังฉันจะระวังหน่อยนั่นน่ะสิอย่ากินอะไรส่งเดชสิไม่อย่างนั้นเขามีหวังตายสักวันหนึ่งได้ยินมั้ยคุณหมอครับถ้าทางคุณดูเพลียอย่าไปโรงยิมเลยนะฮะผมจะพากลับไปพักผ่อนก่อนเอ้ยเมื่อคืนที่เจ้าบ้านไปก้างขวางคอนะใครจะพักผ่อนได้แล้วมาโดนหน้ากันจริงๆเลยตอนแรกก็คิดว่าอ้อยจะเข้าปากช้างอยู่แล้วไม่นึกเลยหูเบาใครพูดอะไรมาเชื่อหมดเลยบ้าจังฮัลโหลอ๋อว่าไงเจ้าทุนหัวท่านน้องคงจะดึกแล้วสินะยังไม่นอนอีกเลยลงจากเครื่องเลยเธอก็ไม่ชอบเขาแล้วทำไมถึงมาเยี่ยมเขาด้วยเล่าฮะเขานอนโรงพยาบาลเพราะฉันมาเยี่ยมเขาก็สมควรแล้วนี่จ๊ะโอ้ตายแล้วประทับใจเขาเข้าแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าตอนรับโทรศัพท์จากเขาคิดว่าน่ารำคาญมากเลยแต่ว่าตอนเขาไม่โทรมาฉันก็กระวนกระวายขนานโรงพยาบาลก็ยิ่งห่วงใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมั้งเฮ้ยแม่ทิวเธอก็ว่าอย่างเงี้ยต้าปิ่งเฉินก็อย่างงี้อีกเห็นใจผู้ชายทุกคนเมื่อไหร่จะหยุดสักทีจ๊ะผู้ชายนะก็เหมือนลูกหมาของฉันนั่นแหละไม่ต้องสีกินข้าวก่อนแล้วค่อยซื้อนะหอบไปหอบมาก็นั่งกินข้าวลำบากจะตายไปรถมันหาซื้อไม่ได้แค่เครื่องฟอกอากาศเองกลัวหาซื้อไม่ได้หรือยังไงนะก็บอกแล้วทำไงก็ถ้าเศรษฐกิจมันดีก็ว่าไปอย่างนึงก็เหมือนกันแล้วนะป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้นะก็อย่าปิงเฉียงไงเดี๋ยวกินยาผิดเดี๋ยวเป็นหวัดหรือว่าอากาศที่บ้านมันไม่ดีนะซื้อเครื่องฟอกอากาศไปใช้ดีกว่านะใช่ไหมอยู่นอกเมืองอากาศดีคุณอยู่นั่นไม่นานก็หายดีแล้วล่ะคุณไม่ไปผมก็หายแล้วล่ะตอนนี้เขาไม่มีใครใช้ลิฟต์นะจริงด้วยรอ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 แป๊บเดียวก็มืดแล้วเหรอเนี่ยก็ใช่อะสิพอออกจากโรงพยาบาลกลับมานอนทั้งวันเลยอะรู้มะนอนทั้งวันเหรอไม่ปวดเมื่อยแขนขาจังเลยก็ใช่อะสิเล่นนอนทั้งวันแขนขามันก็เลยปวดเมื่อยอะสิจริงมะงั้นเหรอก็ใช่
อ้าวน้องจิ๋วกลับมาแล้วเหรอใช่อ้าวตื่นแล้วเหรอพอยังชั่วขึ้นมาเออนี่แม่เขาต้มข้าวต้มไว้นะบอกให้ลงไปกินน่ะกินอีกแล้วทำไมเล่านอนทั้งวันไม่มีอะไรรองท้องเลยไม่รู้สึกหิวเลยอืดท้องด้วยคงจะคงจะเพิ่งล้างท้องมาคงจะแน่นท้องเป็นธรรมดานะอะไรก็ช่างมันเด้อช่างอะไรเร็วเข้าฉันยังไม่ได้กินเลยขอร้องเร็วหน่อยหิวแล้วแล้วลงไปนะอันนี้คุณฟางเมื่อกี้น่ะสิงร่างเขาหรือเปล่าอย่านะคุณทำให้เขาน่ะล้างท้องเกือบตายไปทีแล้วนะอรองไม่บอกหิวทำไมไม่ลงไปอีกกลัวคุณฟางเขาจะเหงาจะเปิดทีวีให้เธอดูก่อนนะเหงาจะตักข้าวต้มให้เอามาเฮ้ยไปเถอะนะผีก็ไม่กินพูดสมเด็จผีบ้านี่ดูน่ารักขึ้นเยอะนะอยู่โรงพยาบาลช่วยฉีดยาแทนดีใช่ไหมเล่าแกเห็นเธอดีสงสัยฟ้าถล่มแน่เลยยังไงก็รู้จักกันสักพักคิดเล็กคิดน้อยทำไมก็นั่นน่ะดิเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมาบ้าเลยบ้าเลยตอนเป็นเชนเห็นฉันเป็นเพื่อนไหมแกหักหลังฉันฉันหักหลังแกเมื่อไหร่เล่ากดฉันนอนอยู่โรงพยาบาลนะนอนโรงพยาบาลนะสบายจริงนะไปเดินห้างกินข้าวสองต่อสองอ่ะฉันเดินห้างกินข้าวกับใครแกจะบ้าเหรอตาฝาดจำคนผิดหรือเปล่าจำคนผิดเลยฉันเหรอจำมาโดนหน้าไว้ได้มาโดนหน้าเหรอเฮ้ยฉันเปล่านะใช่ทำอะไรกันด้วยใช่เฮ้ยใช่เปิดประตูแอบรักฉันแต่ฉันปฏิเสธเธอไปแล้วจะเดินห้างกินข้าวกับเธอได้ยังไงเปิดประตูอย่าบอกไม่เหรอเปิดประตูก็เปล่าจริงๆนี่นะไม่ใช่กระทำเสี่ยวฟงสิเขารู้ดีนะเสี่ยวฟงบอกเขาไปสิเขาเพราะเป็นตัวดีนะกูแม่มาโดนหน้านะเธอแอบรักฉันแต่ฉันปฏิเสธเธอนะเราไม่มีอะไรกันก็เดี๋ยวจะโกหกอีกเหรอใช่วันนั้นอาบอกกับฉันบอกว่าอาไม่ได้ชอบเธอเลยแต่เมื่อกี้ฉันเห็นกับตาว่าอาอยู่กับมาโดนหน้าอาทำอย่างนี้ยังไงอาแบบนี้ตายซะดีกว่ามั้งฮะตายซะไม่ตายเดี๋ยวก่อนฉันรู้เรื่องนี้เป็นฝีมือผีสาวนั่นแน่นอนเราจะฆ่าจะแกงไปถามเธอก่อนได้ไหมเล่าอุ้ยอย่าหัวเสียกันหน่อยเลยนะใจเย็นๆแม่ตัวดีออกมานะอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาออกมานะออกมานี่ออกมาไปดูดิดูดิออกมากันชัดๆเลยนี่นะไหนใครจะพูดก่อนสิฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณนะก็จะบอกคุณแต่เช้าแล้วแต่คุณไม่เชื่อฉันเองอ่ะจริงๆเนี่ยคุณโกหกคุณบอกน้องคุณแอบรักผมให้ผมปฏิเสธเธอไปแต่คุณชักรากผมน่ะไปจีบเธอทำให้เพื่อนผมน่ะเข้าใจผมผิดอาเฉียใช่แล้วเกือบทำให้เราฆ่าอาของเราคุณผีวายร้ายร้ายจริงๆฆ่าผีจนตัวเองวิปริตเหรอเอ้ยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิคุณฟางเขามีความจำเป็นเหมือนกันนะมีความจำเป็นเนี่ยทำให้ผมถูกเพื่อนเข้าใจผิดคุณก็เจ้าเล่ห์อย่างนี้แหละจะบอกให้นะต่อไปผมจะไม่เชื่อคุณอีกแล้วฟังให้ดีนะนั่นน้อยฉันไม่ถือว่าหักหลังหรอกแล้วอีกอย่างนึงฉันก็เล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าคุณไม่เชื่อเองนี่นะน้องสาวฉันชอบกับชายหนุ่มเซเพลที่ชื่อแมทธิวมาน่ะแล้วก็คิดจะไปกับเขาฉันใช้ฐานะของไดอาน่าไปพูดเธอก็ไม่เชื่อฉันไม่อยากให้น้องถูกหลอกถึงต้องใช้ฐานะคุณไปเกลี้ยกล่อมไงเธอพูดอะไรอ่ะก็คุณฟางเป็นห่วงกลัวน้องของเธอจะถูกหนุ่มเจ้าสำลันหลอกเธอได้สิงร่างแกหรือจะให้เธอใช้ฐานะไดอาน่าไปตักเตือนน่ะฉันบอกแต่แรกก็แต่เขาไม่เชื่อเองอ่ะเชื่อแต่เรื่องโกหกคิดดูนะน้องฉันได้เหรอจะไปแอบรักคุณแล้วคุณเชื่อเองก็ช่วยไม่ได้นี่จริงหรือเปล่าเล่าฮะตัวนี้พูดอะไรก็ได้นี่อาเฉียนเธอทำเพื่อน้องทำไมแกต้องโกรธด้วยอ่ะอ๋อที่จริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองนะแกก็คิดว่าเลวร้ายใช่ไหมแต่เธอก็ไม่ผิดนี่นะอย่าว่าเลยเธอก่อเรื่องทำให้เราเกือบตีกันชนะก็ยังดีกว่ามันโดนด่าถูกหลอกนะชาติปีเฉียนเราเข้าใจผิดไปเองเข้าข้างเธอใช่ไหมเธอทำให้ฉันต้องล้างท้องนะยังเข้าข้างเธออีกอ่ะแต่ฉันพยายามมาให้คุณทรมานแล้วอ่ะแต่คุณไม่เชื่อฉันก็จนใจอ่ะอาสามเฮ้ยอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวชาวบ้านหน่อยเลยนะอาเฉียนเห็นใจเธอบ้างสิยอมกันหน่อยนะโต้ลงนะอาสามนะเงียบไปเลยแกได้ยินที่เธอพูดเหรอเฮ้ยอย่าโวยวายนะปีเฉียนพวกแกมันไม่ใช่คนนี่พวกเขาพูดตามเหตุผลนะพูดเหตุผลกับผมเหรอจะบอกให้นะแต่บรรดาผีเนี่ยคุณระจิตสำนึกเลยคุณมีแผนการล่วงหน้าให้ผมเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกการได้ทำอย่างโง่ทำอย่างงี้ตลอดมาเนี่ยผมได้อะไรบ้างคุณหลอกใช่ไหมชัดชัดพอนะเฉียนหยุดพูดได้นะไม่หยุดทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเธอคนเดียวจะบอกให้หนึ่งอย่าหวังว่าจะสิงร่างผมได้อีกเลยเฮ้ยทำอะไรในโลกนี้จะไม่มีดาหน้าอีกต่อไปแล้วแล้วตันปีเฉียงก็จะไม่จีบน้องคุณจำเอาไว้ด้วยอาสามอาสามอาสาม
็นึกว่าจะฉลองวันเกิดคุณแม่เมื่อกี้จะไม่ไปกินอะไรกับเพื่อนแล้วล่ะพี่เขยก็จริงๆเลยไม่ยอมบอกก่อนไปต่อว่าพี่เขยแน่น่าเป็นความคิดของแม่เองเห็นบอกว่าจะบินไปแล้วแม่อยากให้ครอบครัวกินข้าวพร้อมกันสักวันอะไรคะคุณแม่ขอให้คุณแม่สาวแล้วก็สวยตลอดกาลนะคะเอาล่ะไม่ต้องมาปากหวานหรอกไม่บอกว่าไปเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีแล้วล่ะคุณแม่ไม่เอาหน้าถึงยังไงหนูก็ต้องไปอยู่ดีสิงคโปร์ไม่ได้มีการกีดกันนะคะบ้านเมืองก็สะอาดสะอ้านต้องกลัวอะไรล่ะแม่ไม่ได้กลัวสถานที่แต่แม่กลัวคนที่ไปพร้อมลูกเท่านั้นคุณแม่ครับอาหงนะเขาโตเป็นสาวแล้วนะฮะเธอรู้จักคิดนะครับอย่าเป็นห่วงเธอมากเลยนะฮะพี่เขยอย่าฝืนใจพูดนะลีน่าแต่ว่าหน้าตาแฟนเธอไม่น่าไว้วางใจใช่เลยฮะใช่เลยรู้รักษาเป็นด้วยเหรอแมทธิวรู้จักกันเหรออ๋ อลูกค้านะจ๊ะแมทธิวหมาคุณพูดอะไรอ่ะใช่เป็นลูกค้าคุณเหรอคือผมหมายความว่าผมเป็นลูกค้าของเธอน่ะอ๋ออีตัวเหรอสนุกกันแล้วก็แล้วไปสิคุณพูดอะไรเรียกเธอว่าอะไรอลังอย่านะคุณได้มาเราเป็นสุภาพชนนะกรุณาให้เกียรติกันบ้างสิครับดีแล้วนะแมทธิวหมาคุณเหล่าฉันบอกไม่มีเมียยังชวนจะไปสิงคโปร์ด้วยอีกนะนี่คุณผมให้คุณไปทำงานที่สิงคโปร์นะคุณก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนี่นะอะนี่เรื่องอะไรไปบอกเขาเนี่ยถ้าหล่อนไม่เห็นแก่เงินก็ไม่ถูกเขาหลอกหรอกนะนี่ต่อยยาทำไมยาแล้วต้องผมอะไปพูดกับจากันดีกว่านะแมวนะแล้วเป็นไงอะครั้งนี้สำหรับเขาอาจทำเกินไปบ้างอะแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะใครจะรู้ว่าเขาอ่อนแอล่ะตากฝนหน่อยก็ไม่สบายล้างท้องแล้วไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เพื่อนๆเขายังเห็นใจฉันแต่เขายังโวยไม่เลิกเลยใครตั้งใจเลยที่สิงเข้าไปจีบน้องสาวของฉันเนี่ยฉันเองก็กระดากใจจะตายคนเดียวจะทำหน้าที่ของสองคนน่ะทีนี้ฉันก็เหนื่อยแทบขาดใจแล้วเธอก็ดีนะไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแต่ดูทีวีน่ะเอ๊ะแล้วคืนนี้พวกเขาไปไหนกันหมดนะคุณแม่ลงโทรใหม่โทรเป็น10ครั้งแล้วนะมาดอนน่าเธอยังไม่กลับอะไรขึ้นน่ะกลับมาแล้วเธอไม่รู้หรือเปล่าไม่ได้ดีถือพูดหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่มีนะครับแม่ครับโอ้ตายแย่แล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นโกรธวิ่งหน้าตาออกไปจากร้านอ่ะไม่รู้เป็นไงลายหมาเล่นตบอย่างนั้นเป็นใครใครก็โกรธเหมือนกันนี่จะพูดอีกเลยเจอเมียเขาเหรอแล้วว่าไงโทรติดหรือเปล่าล่ะไม่ติดครับคุณแม่ครับไม่ถูกครับเดี๋ยวจะลองโทรไปถามเพื่อนๆเธอดูก็ได้นะครับอาจจะอยู่ที่บ้านเพื่อนก็ได้ถูกอะไรอีกไม่ตามหาเลยสิไหนบ้างน่ะรู้บ้างไหมฮะไม่รู้อ้าวไม่ได้ทำงานด้วยกันเหรอโอ้ตายแย่แล้วเมื่อกี้เธอโกรธอย่างนั้นถ้าหากคิดสั้นเกิดฆ่าตัวตายจะทำยังไงล่ะคุณแม่อย่าคิดมากสิครับก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะคุณแม่ลองโทรต่อไปสิคู่แค่ทางแคบจริงมาดอนน่าจำเราได้หรือเปล่าจ๊ะใครอ่ะอ้าวก็พวกเราไงใช่ๆพวกเราไงดีตรงไหนกันนักไอ้ผู้ชายจีบมีแต่ลีโอนาร์โดที่ชอบผมดูไม่ได้แล้วจำหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรจำรอยแม่ขวดได้ก็พอแล้วนะจ๊ะคนสวยดูดีๆจ๊ะเห็นหรือเปล่าจ๊ะเอ้าแม่คนนี้ร้ายจริงๆบอกฝากให้ช่วยเลี้ยงแมวให้ที่จริงเป็นแมวขี้เรื้อนข้างถนนมันควรจะตัวลายไปหมดเลยนั่นน่ะสิแล้วไงเอาไงมีคนเยอะนะคนเยอะพาไปที่รถก่อนเอาเลิกกันนะดีไหมล่ะบอกแล้วอย่าดื้อให้มากเกินไปนะมาดอนน่าไปเถอะมาดอนน่าไปเถอะไปได้ก็ไปเถอะตามมาเถอะจะพาจะไปไหนมาเธอหน้าเลยฉันหิวแล้วนะมากเลยนะมาขึ้นไปเลยเจ้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยที่นี่ที่ไหนทำอะไรอ่ะมาเดินจะบอกให้อะไรคือสุภาพบุรุษจอมปราชญ์ช่วยด้วยไม่ต้องรู้
ันได้ใช้ตัวเวียนเทียนกันละกันนะฉันก่อนฉันก่อนฉันก่อนดีกว่านะอะไรแกก่อนทุกครั้งฉันก่อนดีกว่านะฉันก่อนเถอะนะมาเถอะนะมาฉันก่อนดีกว่านะมานะไม่รู้ดิจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจำเลยฉันยอมมาครั้งครั้งนี้ฉันยอมมานะฉันยอมมานะไปแล้วเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเสียช่วยด้วยเฮ้ยแกเป็นคนหรือเปล่าตำรวจจับพวกมันไปเลยออกรถสิออกรถเลยออกรถสิออกรถเลยให้สวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยฮะยุ่งแล้วเฮ้ยแล้วกันไปแล้วนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันจำทะเบียนแกได้เนอะระแกผู้หญิงอ่ะหน้าตัวเมียอย่าเจอหน้าอีกนะเว้ยช่วยด้วยใครก็ได้เรียกรถพยาบาลเร็วเข้าช่วยเรียกรถพยาบาลให้ด้วยอาเฉียนอาเฉียนฟื้นก่อนสิอย่าเพิ่งตายนะอาเฉียนฟื้นก่อนสิฉันกลัวนะช่วยด้วยอาเฉียนช่วยด้วยใครก็ได้ในรถพยาบาลทีช่วยในรถพยาบาลทีสิอาเฉียนฟื้นสิฟื้นก่อนฉันกลัวนะอย่าตายนะตายจริงเหรอเนี่ยอาเฉียนอย่าตายนะฟื้นก่อนสิลูกพี่เข็นเรือเขาสิไม่มีแรงหรือยังไงจะตายอยู่แล้วนะโถ่เอ้ยเฮ้ยเบาๆหน่อยสิระวังด้วยสิรอด้วยสิเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งไปเฮ้ยขอติดรถไปด้วยคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเยอะทำไมต้องอยู่นั่นน่ะเห็นน้อยใช่ไหมนี่มาก็ดีแล้วนะไปก่อนแล้วค่อยพูดเลยเข้าไปนี่ไปเจอคนนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วน้อยจะตกใจมากไหมไปจับหน้าคนนั้นได้หรือเปล่านี่คุณก็ห่วงแต่น้องคุณนั่นน่ะนะผมจะตายอยู่แล้วผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงคือรอก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่จอดรับเลยเขาไม่เห็นคุณหรอกเราทำยังไงแล้วเดินก็ไม่ไหวหรือรถก็ไม่ได้ต้องให้รถจอดก่อนสิเอาขึ้นเลยคุณครับจอดด้วยจอดป้ายด้วยพี่เขาไม่ได้กินหรอกแล้วทำไงอ่ะเลยมาแล้วนะยังจะพูดอีกฮะใจเบาเป็นไรมะว่าไงอ่ะเนอะนี่รอด้วยสิไปดูว่ารถตลิตรวจคนไข้หรือยังนะไหนดูสิมีโอตะดูอยู่นั่นแหละช่วยผมก่อนสิเฮ้ยอาการหนักกระแทกอย่างแรงเส้นเลือดในสมองแตกอาการไม่น่าไว้วางใจเลยสาหัสเลยเราก็ช่วยได้เท่านี้นะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตัวเขาสมองได้รับความกระทบกระเทือนถึงจะช่วยเขาได้เขาก็อาจจะไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นเหรอมาดอน่าไม่เป็นไรนะแค่ถลอกเท่านั้นเดี๋ยวหมอจะมาตรวจนะคะมาดอน่ามาดอน่าเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาดอน่าเป็นไงบ้างเหรออยู่ในห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่ฮะไปยังไงมายังไงถึงนึกไปกับอาสามได้แล้วเนี่ยมาโดนหน้าบอกหน่อยสิไอ้โถเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่เฉียดมาช่วยฉันไว้เขาต้องบาดเจ็บฉันไม่ควรจะก้าวกับพวกนั้นเลยฉันขอโทษพวกไหนฮะแล้วพวกเธอไปทำอะไรกันนะฮะป้าอิงรอให้เฉียดปลอดภัยก่อนเถอะฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้โทรแล้วหรือยังโทรแล้วเขาบอกกำลังออกมาเฉียน
จะทำอะไรของเขานะอายุ30เป็นเจ้าชายนิทรานอนไม่รู้ตัวคุณเชิญคนไข้สิ้นลมแล้วใครบอกอ่ะดร.หลีดร.หลีตะปีเฉียนอยู่ๆขึ้นมาทำไมบทนี้อะฮะจะทำอะไรผมก็ตายไปแล้วตายอะไรกันเล่าหมอกำลังช่วยคุณอยู่ตีตัวไปก่อนไข้แล้วอ่ะช่วยได้แล้วทำไมถึงรอดกับเจ้าชายนิทราก็เหมือนกับคนตายแล้วอยู่ไปเพื่ออะไรเมื่อกี้บอกเขาพูดอย่างนั้นเหรอเหลวไหลใครบอกเส้นเลือดในสมองแตกสมองกระเทือนเท่านั้นไม่ได้สติชั่วคราวชั่วโมงเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวจะเขียนรายงานส่งอาจารย์ปกครองเชิญลงไปก่อนแล้วค่อยคุยกับเธอกลัวผมโดดตึกเหรอผมนี่ก็ไม่ต่างจากผีหรอกตายไม่ตายสำคัญยังไงการแพทย์เขาก้าวหน้าอาจจะมีโอกาสก็ได้นะเชื่อเถอะนะลงไปกับฉันนะเข้าร่างก่อนแล้วค่อยคุยกันดีมะเข้าร่างเลยเข้าร่างแล้วอาจไม่มีแรงไปแต่ฆ่าตัวตายด้วยสุขสวรรค์ตอนนี้ดีกว่าสวรรค์เหรอทำไมโลภจังเลยตอนอยู่ทำความดีมาหรือเปล่าเล่าพอลงนรกแล้วจะรู้สำนึกเลยแต่โง่เอ้ยสตอรี่ดูค่ะอย่าบอกนะนี่คือ UFO ที่ขึ้นสวรรค์แล้วจะทำไมฮะคุณเพิ่งจะ30เองนะยังมีอะไรต้องทำอีกตั้งมากมายก็อย่างที่คุณพูดไงคุณยังไม่มีลูกเมียใช่ไหมล่ะหรือไม่อยากมีทายาทนะฮะคุณทำให้ผมเป็นอย่างนี้ยังมาต่อว่าผมอีกใช่ฉันทำให้คุณเป็นอย่างนี้คุณก็เข้ามาแก้แค้นฉันที่สาสมด้วยสิคุณตีฉันได้นะเข้ามาสิมาเลยจ้างให้ก็ไม่สนผมต้องมีเชียร์ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงก็นั่นน่ะสิผู้หญิงผู้หญิงไงข้างนอกมีผู้หญิงตั้งมากมายคุณตายไปแล้วจะจีบผู้หญิงได้ยังไงกันล่ะสวรรค์เงียบสงบไม่เหมาะกับคุณหรอกคุณไปเถอะผมเกลียดทะเลาะด้วยฉันไม่อยากเห็นคุณตายได้อีตาโง่เอ้ยคุณไม่อยากให้ตายเพราะกระสิงผมไม่ได้เอาละถึงผมติดหนี้คุณเมื่อชาติก่อนผมก็ชดใช้ให้คุณไปแล้วปล่อยผมไปเถอะเออไม่น่าเชื่อแค่สะเทือนสมองเองไม่น่าจะตายง่ายๆรออีกครั้งทุกคนถอยไปก่อนเขาไม่มีกำลังใจจะอยู่ลงเวลามรณะได้นี่คุณทำอะไรน่ะปล่อยนะแล้วคุณไม่มีความหวังอะไรเลยอ่ะไม่มีเมียของคุณล่ะมีตาชูไปแล้วแต่คุณยังไม่พี่เพื่อนอยู่เลโอนาร์โดกับเซียวฟงยังเข้าข้างคุณไม่ช่วยผมนะมันไม่ใช่เพื่อนผมแล้วล่ะคุณจะมีอนาคตกับการงานและความใฝ่ฝันนะตอนนี้ผู้ใหญ่จะตายหรือจะให้แม่คุณนั่งเผาผีคุณล่ะเมื่อกี้เห็นแม่คุณไหมเราผมร้องไห้ได้เวทนาแค่ไหนคุณทิ้งเธอไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้ในตำราไม่มีอย่างนี้นะเร็วเขาสิไม่ไหวหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วยังจะพูดอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกโถเร็วไปเจ้งแม่ไปนะไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไรเราเชื่อผมสิตุ๊ตรีครับแล้วใครจะบอกญาติที่ตายนะครับเราพูดเป็นเหรอผู้ตายเหรอผมตายแล้วยังไงก็ต้องลองดูนะวิดอตลีครับดูสิคะก็ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นไงดร.ตุลีปาฏิหาริย์
ป็นไงบ้างครับโอ้ยทำไมถึงมึงมาแล้วอาสามตกตายรถแม่คนนี้คนเดียวเลยเลยก็หรือไม่จริงเราไปทำไมเมื่อกี้ลูกน้องฉันบอกกับฉันแล้วไม่เกี่ยวกับคุณฟังเลยนี่โรงพยาบาลน่าจะเย็นๆไว้ฮะเย็นยังไงพวกคุณเงียบๆก่อนสิหมอยังพูดไม่จบเลยหมอพยายามช่วยคนไข้เต็มที่อยู่แล้วแต่ในที่สุดก็ช่วยได้ตอนนี้ฟื้นแล้วไม่เป็นไรแล้วขยับมาทำไมหมอช่วยดีหน่อยคุณฟังผมหรือเปล่าเล่าหมอคุณจะไปจบแล้วร้องทำไมเล่าใครจะไปรู้ล่ะปกติหมอทุกคนบอกพยายามช่วยสุดความสามารถแล้วมักจะตายไม่เคยรอดสักรายเดียวแล้วทำไมรายนี้รอดเว้นแต่หมอเขาก็ไปเยี่ยมได้ไม่ได้นะเขายังไม่ฟื้นนะเราจะส่งเข้าไปที่ห้องพักฟื้นใครก็ได้ไปทำบัตรคนไข้กับพยาบาลเนี่ยไป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 ใจคอหายหมดเลยไปไหนแล้วลงอกไปทีไหนหมออยู่นี่ก่อนนะจะไปห้องน้ำครั้งนี้โชคดีคุณอยู่นี่นะแต่ตอนนั้นฉันไม่ยุ่งกับเฉียนนะเรื่องเขาคงไม่เป็นอย่างนี้ในเวลานี้ปลอดภัยก็ดีแล้วอย่าโทษความผิดคนนั้นคนนี้เลยนะนะลูกเป็นคนมีเหตุผลนี่แต่เฉียนก็ไม่ยอมรับความจริงหรอกเขายังโกรธคุณอยู่เหรอเขาบอกจะไม่ให้ฉันสิงร่างเขาอีกกระซิบแล้วจะให้ฉันทำยังไงอ่ะตอนนั้นเขาพูดไปเพราะความโมโหพอเขาพักผ่อนหายโกรธแล้วแล้วก็หันหน้ามาคุยกันสิฮะตอนนี้เราก็หาฆาตกรยังไม่ได้คุณพึ่งผมผมก็หวังพึ่งคุณนะฆาตกรฟืนฟางไม่ใช่ฆาตกรแล้วจะไปหาฆาตกรที่ไหนโลกนี้ยังมีความหวังอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปสิจีซี่ลูจิวคืนนี้จะกลับไปบ้านเพื่อจะรู้ว่ามาดอนน่ากับแมทธิวนั้นก็แยกทางกันแล้วตอนนี้ฉันสิงร่างอาเฉียนเขาไม่ได้ถ้าหากว่างก็ช่วยดูเด็กโง่นั่นด้วยนะกลัวจะทำอะไรโง่ๆเหมือนคืนนี้อีกเฮ้ยหลังจากรับบทเรียนครั้งนี้เธอคงจะคิดได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอให้เป็นงั้นเถอะคุณคงเหนื่อยแล้วรีบไปพักผ่อนก่อนเถอะนะพักผ่อนมากลุงคะแผนกโรคจิตไม่ได้อยู่ตรงนี้จิตเวชอยู่ด้านนู้นหาว่าเราบ้านี่ลุงยืมอ่านหน่อยนะลุงนี่ลุงลุงไม่บ้าเอ้ยพอมีเรื่องมีแรงก็โกรธชาวบ้านก็เลยนะแกนอนมาหลายวันมันเสร็จจะตายแล้วแม่ขอมาเยี่ยมเหรอไอ้เมียอย่ารีบไปโรงพักเดี๋ยวก็จะไปแล้วล่ะพูดตรงดีจังอ้าวนี่คุณฟางไม่มาเยี่ยมเหรอฟางไหนล่ะฟางบ้าพี่หรือบ้าน้องเฮ้ยปากไม่มีหูรู้จริงๆเธอช่วยแกลงมาจากดาดฟ้านะโว้ยแต่ผมไม่ช่วยน้องเธออย่าเป็นอย่างนี้เลยช่วยคนแล้วต้องทูลบุญคุณเหรอฮะมองโลกในแง่ดีบ้างสิแกก็น่าจะคิดดูนะพี่สาวช่วยแกเอาไว้แกน่าจะรู้อยู่กับอกยังบ่นอะไรอีกเล่าถ้าอย่างนั้นจะให้ไปขอบคุณเธอมาเฮ้ยอะไรยายบ้าน้องมาแล้วฉันไปโรงพักก่อนแล้วกันนะแค่นี้มาไปบ๊ายบายแกงอะไรแกงปลาขอบคุณไม่เป็นไรค่ะคนที่ขอบคุณควรจะเป็นฉันนะถ้าคืนนั้นไม่ได้คุณเอาละผมรู้คุณจะพูดอะไรผมเข้าใจดื่มน้ำแกงนะจะกินผลไม้อะไรดีมีแอปเปิ้ลมีส้มมีองุ่นแล้วก็มีเอาส้มนะได้ค่ะได้ว่างเหรอไม่ทำงานเหรอฉันลาออกอาทิตย์ที่แล้วอ่ะได้ยินว่าคืนนั้นไปเจอเมียของแมทธิวเข้าเลยคนเสร็จแล้วเลวนั่นน่ะอย่าพูดถึงเขาอีกเลยก็ผมเจ็บใจแทนคุณเสียผู้เสียคนเสียงานเสียการหมดเลยก่อนนี้ฉันคงหลอกเขาเอาไว้มากสมน้ำหน้าที่ถูกเขาหลอกคืนบ้างก็นั่นน่ะสิต่อไปอย่าหลอกเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีกนะคนเจ้าเล่ห์กว่าคุณน่ะยังมีอีกมากรู้สึกว่าคุณนี่ยังเหมือนพี่สาวฉันนะชอบสั่งคนว่าอย่าทำโน่นทำนี่ก็ระวังตัวเอาไว้นะเรื่องนี้ผมไม่บอกใครหรอกอย่าห่วงนะขอบคุณ
นี่ไม่ได้ช่วยคุณแต่กลัวคนรู้ต้องอายอีกนานส้มขอบคุณ